ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับบูธนี้แน่นอนครับวัยรุ่นวัยแรงต้องรู้จักกันวัยรุ่นวัยแรงจะต้องโทรวินหานั่นคือบูธของ N Sport Shop นั่นเองนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โบจิกมิลล้อแม็กเลชุดแต่งวาลิสปีนี้ N Sport มีนำเสนอเป็นนิวโปรดักต์ของปี2012นะครับต้องคุยกับผู้จัดการร้านอยู่ข้างผมแล้วครับพี่ปลายสวัสดีครับคุณพี่ครับนิวโปรดักต์ปีนี้ของ N Sport เมื่อกี้พูดไปแล้วมีโปรเจกต์มิลมีวาลิสมีร้อแม็กเลหรือวอล์กเรซซิ่งนั่นเองนิวโปรดักต์ในปีนี้เอาเบรกก่อนโปรเจกต์มิลหรือพีมิลเนี่ยมีอะไรนำเสนอบ้างครับก็คือเราจะมีเบรกให้เลือกตามการใช้งานนะครับก็คือ1เป็นชุดพระเบรกเปลี่ยนแสงคลิปเปอร์เดิมนะครับตัวนี้คือสำหรับคือบางคนอาจจะไม่ต้องการอาจจะไม่ต้องการเปลี่ยนร้อแม็กนะครับถึงไม่ต้องการเปลี่ยนร้อแม็ก2คือจะซ้ำร้อยก็ต้องบูกันตรงใช่ครับผ้าเบรกเปอร์ฟอร์มานซ์สูงใช่ครับให้เลือกใส่กับคลิปเปอร์เดิมใช่ครับคราวนี้ก็มีผ้าเบรกหลากหลายเกรดอีกครับมันใส่กับคลิปเปอร์เดิมได้เหรอมันมีหลายเกรดผมเห็นมันจะมีเกรดครับมันจะมีเกรดอย่างเช่นก็อย่างเช่นว่าถ้าเป็น NS เนี่ยก็คือใช้งานกับรถสตรีทยูทั่วไปซิ่งก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าลงสนามก็ควรจะเป็นคือเป็น N1 หรือจะเป็นตอง7นะครับพวกนี้คืออุณหภูมิจะเริ่มที่0ถึง800 300ถึง800องศาใช่ครับใช่ครับไม่เกิน400 800องศาใช่ครับอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับมีให้เลือกสำหรับเกรดคาลิเปอร์เดิมใช่ครับรวมถึงคาลิเปอร์ซิ่งด้วยใช่ครับก็จะไม่เดียวกันนะครับใช่ครับไม่ต้องเดียวกันใช่ครับพูดถึงคาลิเปอร์ซิ่งกันบ้างคาลิเปอร์ซิ่งของโปรเจกต์มิวมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นอะไรบ้างครับก็จะมี4พอร์ตเล็กสำหรับรถเล็กที่ใช้งานทั่วไปกาลิสบิออสที่แจ๊สได้หมดใช่ครับเป็น4พอร์ตเล็กตรงนี้แล้วถ้าเกิดผมแบบเอ้ยผมไม่ได้ขับแจ๊สไม่ได้ขับรถเล็กอ่ะครับผมขับรถไซส์กลางอ่ะแบบอีโวอย่างเงี้ยครับทำยังไง4พอร์ตเล็กมันตอบสนองผมไม่ได้ก็จะกลายเป็น4พอร์ตใหญ่ละขึ้นไอ้จางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับครับก็คือไอ้ลูกสูบที่อยู่ในคาลิเปอร์ก็ใหญ่ขึ้นก็ไอ้4พอร์ตเล็กก็เล็กหน่อย4พอร์ตใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นเอาถ้าพูดว่าผมเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างอีโวคันนี้ก็บางคนก็600 ม้าก็ขยับไปถึง6พอร์ตได้6พอร์ตเลยเอาไว้ว่าหยุดแรงม้านี่ชะงักนักครับแรงแค่ไหนโปรเจกต์นี้เอาอยู่ตรงนี้ก็มีให้เลือกสากันเอางี้ต้องถามแทนท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมบางท่านอยากรู้ถ้าเกิดสนใจโปรเจกต์มิลคาลิเปอร์เลยเซ็ตคาลิเปอร์เลยสตาร์ทเริ่มต้นเท่าไหร่ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณแสนต้นต้นครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกที่ต้องเลือกใช้ในคาลิเปอร์ชุดนั้นรวมถึงอะไรต่างก็ต้องมาคุยกันที่ N Sport นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อย่างเลใช่ครับก็นำเข้าหมดครับเลก็จะมีล้อรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อปีคือในระหว่างปีแล้วก็ช่วงเปลี่ยนปีด้วยจะมีรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นมีอะไรเราอัปเดตตามตลอดใช่ครับเขาออกเรามีเขาออกเรามีใช่ครับก็จะนี้มีชุดแต่งของวาเลนซ์ด้วยใช่ครับสไตล์คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับเรียกว่าครบวงจรสำหรับ N Sport ในวันนี้โอ้โหผมเห็นของมากมายเอาว่าเดี๋ยวผมจะเก็บภาพทั้งหมดไปฝากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น4พอร์ตใหญ่ที่ปลายบอก4พอร์ตเล็ก6พอร์ตใหญ่รวมถึงรถสวยๆคันนี้จาก N Sport ขอบคุณพี่ปลายครับครับท่านผู้ชมครับอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวเรียกบูธเรียกว่าร้านดีกว่าร้านที่เรียกว่าเป็นร้านที่วัยรุ่นทวินหาเราไปหาบ่อยครับเราไปถ่ายทำกันบ่อยแล้วบอกชื่อร้านไปทุกคนต้องรู้จักนั่นคือยูนิคานั่นเองวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องนิวโปรดักต์ของยูนิคาครับในปี2012ว่ามีอะไรนำเสนอเราบ้างนะครับเจ้าของอยู่ข้างผมแล้วคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับโอ๊ตครับปีนี้2012ยูนิคามีอะไรนำเสนอบ้างก็หลักๆก็เช่นเดิมฮะD2 Racing Sport D2 Racing Sport ที่เราเคยคุยกันเบรกช็อคทุกอย่างครบหมดใช่ครับแล้วนี้อยากนำเสนอแล้วครับ D2 D2 ก็สินค้าของปีนี้ที่ขายดีนะครับก็คือปีนี้จะมีการแข่งขัน D1 เพิ่มขึ้นมาก็นักแข่งส่วนมากก็หาเบาะ FIA เบล FIA ใช่ครับเพราะส่วนมากนักแข่งทุกที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องเบาะไม่มี FIA ไม่มีมาตรฐานหากันไม่ได้หรือหาได้ก็แพงแต่ที่นี่มีมีครับตรงนี้เลยใช่ครับมีจำหน่ายตรงนี้ที่เห็นเด็กมือด้วยหลังเบรกเราคุยกัน
มันพิเศษกว่าตัวเก่ายังไงเบรกมือตัวนี้มันเป็น2ลูกสูบเพิ่มขึ้นมา2ลูกสูบเพิ่มครับธรรมดาเนี่ยเบรกที่ท่านผู้ชมครับก็จะเป็นแบบปั๊มแยกออกมาจะมีแค่ลูกสูบเดียวแต่พอเขาจะใช้มันไม่พอละเพราะเนื่องจากการแข่งขันที่วันนี้มันใช้ไฮสปีดค่อนข้างสูงใช่ครับปั๊มเดียวไม่พอคนที่ซื้อปั๊มเดียวไปก็ต้องเอาไปโมแต่ไม่ต้องโมแล้วหลังจากนี้ไปดีทู2ปั๊มเลยดึงปั๊บล็อกปั๊บเข้าโค้งได้เลยใช่ครับนะครับแล้วมีอะไรอีกครับสำหรับดีทูมีแอร์แจ็คสำหรับยกรถเซอร์วิสรถเวลาแข่งขันนะครับโอ้โหจัดหนักเลยนะปีนี้แอร์จะต้องโชว์ท่าอาจจะงงเป็นเหมือนแม่แรงเวลาแข่งขันเสียเวลาไม่ได้กดสวิตช์ปั๊บถูกจะมีปั๊มลมดีลงไปตึ้มรถขึ้นเลยไม่ต้องเสียเวลาแค่ใช้งานได้เลยสำหรับการแข่งขันรถยนต์จริงๆรถบ้านก็ติดได้เอาพูดตรงๆรถบ้านติดได้หรือรถที่แบบรถแข่งที่ไม่มีทะเบียนกลัวโดนยึดหรืออะไรก็ยกได้เลยฮะใช่ครับสะดวกสบายสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนล้อหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงนี้คือเซอร์วิสง่ายไม่ต้องเสียเวลากดมาขึ้นเลยนะครับจบดีทูไปแล้วนอกจากดีทูแล้วยูนิคายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรพิเศษดีครับเห็นเมื่อกี้หลังไมค์เราคุยกันรู้สึกจะเป็นเจ้านี่ใช่ไหมเป็นเพอร์ซันแนลแล้วก็พวงมาลัยดาดี้ก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันใช่ครับเรียกว่ามีทุกรุ่นทุกแบบทุกสีใช่แคตตาล็อกดาดี้เป็นยังไงมีหมดเพอร์ซันแนลเป็นยังไงมีหมดของมีไหมถ้าเกิดบางคนเดี๋ยวนี้ร้านเดี๋ยวนี้ก็โฆษณาไปพอเอาตังค์ไปให้ไม่มีของครับที่นี่มีไหมมีตลอดครับไม่มีโม มีตลอดมีจริงๆใช่ครับขอให้มาเหอะอยากได้รุ่นอะไรมาเหอะเราสต็อกของไว้ก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสีครับอะไรขายดีสุดสำหรับดาดี้ตอนนี้วัยรุ่นก็การยกครับยอดนิยม330การยกการดอกไม้ยกราคาเริ่มต้นเลยสำหรับดาดี้ถ้าลูกค้าที่ดูรายการนี้หรือมางานนี้ก็ 9,000 บาททุกรุ่นทุกสีได้มาใช่ครับโอ้โหคุณร้อยครับคุณจัดหนาอย่างนี้รับรองว่าเดี๋ยวแห่กันมาเต็มเลยเอาอะไรอีกหนึ่งชิ้นที่คุณอยากนำเสนอผมมากและผมก็อยากนำเสนอให้คุณด้วยกระจกมองหลังซูมกระจกตัดแสงซูมหลากหลายสีธรรมดาเราจะเห็นเป็นคาร์บอนตอนนี้มาใหม่มีโครเมียมมีสีตามรถของท่านใช่สวยงามมีซูมมีกี่รุ่นมีโมนาโคกับมีแอโร่แล้วก็ลิตเติ้ลทั้งหมด4รุ่นนะครับใช่ครับให้เหมาะสมสำหรับรถของท่านท่านผู้ชมว่าถ้าเห็นแล้วร้องซีดโอ้โหพวงมาลัยเมื่อกี้ยังรถขนาดนี้แล้วซูมจะขนาดไหนซูมสตาร์ทได้กี่บาทครับ 8,500 ครับโอ้ 8,500 บาทเพราะนั้นท่านกำตังมาซื้อเลยครับที่ยูนิคาเปิดทุกวันปิดวันไหนบ้างยูนิคาปิดวันจันทร์ฮะที่ร้านปิดวันจันทร์วันเดียวใช่ครับอังคารถึงอาทิตย์เปิดหมดเพราะนั้นกดจาก ATM ไปเบิกตังที่แบงค์มาซื้อที่ยูนิคาช้อปปิ้งที่นี่ได้นะครับอย่าลืมฝากยูนิคาด้วยนะครับของสวยงามมากๆแล้วก็มีสต็อกทุกชิ้นขอบคุณคุณโน้ตครับ